สหายจุมลีสัญญสนอดีตเลขาธิการใหญ่อดีตประธานประเทศตอนหับการเข้าเยี่ยมยามของสหายเหวียนส่วนฟุกประธานประเทศเวียดนามเวลา 16:30 นาทีที่หอคำทำเนียบประธานประเทศสหายจุมลีสัญญสนอดีตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวอดีตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต้อนรับการเยี่ยมยามของสหายเหวียนส่วนฟุกกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสหายจุมลีสัญญสนได้แสดงความยินดีและชมเชยอย่างจริงใจที่สหายเหวียนส่วนฟุกได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศและได้เลือกเอาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศทำอิฐในการเยี่ยมยามทางการซึ่งเป็นการยั่งยืนถึงความเอาใจใส่ถือเป็นความสำคัญของพรรคและรัฐบาลเวียดนามในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือฮอบด้านของสองพรรคสองรัฐบาลและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามให้มีความแน่นแฟ้นและก้าวเข้าสู่ล้วงลึกเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติลาวเวียดนาม